สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะบอก5กิจวัตรบำรุงไตนะคะต้องบอกเลยว่าแดงคนนึงเริ่มหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับไตแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าไตเนี่ยค่ะในทางแผนจีนเขาบอกเลยมันเหมือนเป็นคลังเสบียงอะค่ะมันเหมือนเป็นยุ้งฉางเนอะมันเป็นทุนต้นกำเนิดที่เราได้มาจากพ่อแม่เราแล้วมันก็จะค่อยๆถอยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตอะค่ะบางทีเราใช้ชีวิตสิ้นเปลืองไปกับการทำงานไปกับการทุ่มเทกับอะไรบางอย่างนั่นแหละเราเป็นการดึงเสบียงในอนาคตเราอะมาใช้เราไตเราก็บางทีอาจจะเริ่มอ่อนแอเพราะฉะนั้น5กิจวัตรนี้นะคะลองทำดูเป็นการปรับสมดุลแล้วก็ช่วยถนอมไตค่ะ5กิจวัตรนี้มีอะไรบ้างนะ1เลยค่ะก็คือการนวดหูค่ะวันนี้แม่จะมาบอกนะว่านวดยังไงแดงเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้าแต่ไม่ได้ลงดีเทลนะคะหูเนี่ยเป็นทวารของไตนะคะมันมีเส้นประสาทกระแสประสาทที่เชื่อมโยงกันอยู่ในทางแพทย์แผนจีนนะคนที่จะรักษาอาการเกี่ยวกับหูอ่ะคุณหมอรักษาที่ไตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลหูดีนวดกระตุ้นหูเราก็ได้ที่ไตด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนะคะแดงมีมาบอก3ขั้นตอนด้วยกันวิธีการนวดหูนะคะ1เลยนะอ่ะหูนะคะมันจะมีบนกลางล่างใช่ไหมคะข้างบนนะคะเราดึงยอดหูขึ้นค่ะเสร็จแล้วข้างๆเนาะเราดึงออกข้างแล้วตรงติ่งหูเราดึงลงค่ะทำแบบนี้สัก 3-4 รอบเนี่ยสังเกตเลยหูเริ่มแดงแล้วค่ะนี่เป็นการนวดกระตุ้นที่ดีมากนะคะพอทำแบบนี้สัก 3-4 รอบเสร็จเนาะเราก็บี้ค่ะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะบี้ตั้งแต่บนลงล่างเลย3นะคะให้ใช้นิ้วชี้ของเราค่ะแย่เข้าไปบริเวณในหูแบบนี้นะคะแล้วก็กดค่ะกดเข้าไปให้แรงพอประมาณนะคะพอแบบเจ็บนิดๆนะคะแล้วกดค้างไว้นะคะสักพักแล้วค่อยปล่อยทำแบบนี้สัก 4-5 ครั้งค่ะแล้วก็ปล่อยอีกครั้งนึงนะคะจิ้มลงไปตรงๆเหมือนแทงเข้าไปข้างๆตรงๆอะค่ะแล้วก็ปล่อยเนี่ยค่ะทำแบบนี้สัก 4-5 ครั้งต่อวันแล้วก็สลับมาทำอีกข้างนึงนะคะกิจวัตรที่2ค่ะนวดลิ้นกระทบฟันทราบไหมคะว่าน้ำลายนี่แหละเป็นสารจริงที่ดีที่สุดของไตเลยนะตื่นเช้ามานะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะให้ใช้ลิ้นค่ะนวดตรงบริเวณเหงือกแล้วก็โคนฟันนะคะตามเข็มนาฬิกา9ครั้งแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาอีก9ครั้งทำแบบนี้แดงทำให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้คือตามเข็มนะแล้วก็ทวนเข็มค่ะแบบนี้นะคะแล้วน้ำลายที่มันออกมาเนี่ยกลืนเข้าไปค่ะอย่าบ้วนทิ้งนะกลืนเข้าไปเป็นอย่างแรกเลยนะของวันพอทำแบบนี้เสร็จนะคะก็ขบฟันเบาๆ 20-30 ครั้งก็ได้นะคะทำแบบนี้ก็จะเป็นการบำรุงสารจริงในไตของเราไปในตัวนะคะข้อ3นะคะทุกวันให้ยืดเหยียดเพื่อปรับสมดุลไตค่ะแดงจะมีทำท่าบริหาร4ท่านะแดงจะแยกไว้อีกคลิปนึงนะคะแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยยืดบริเวณช่วงเอวค่ะซึ่งเป็นบริเวณของไตเนาะการยืดเหยียดบริเวณเนี้ยก็จะช่วยให้เส้นลมปานไตของเราไม่ติดขัดแล้วก็เลือดลมไหลเวียนดีไตแข็งแรงนะคะข้อ4ก็คือการแช่เท้าค่ะแนะนำว่าให้แช่เท้าทุกวันนะคะคีย์สำคัญก็คือระดับน้ำต้องอุ่นพอประมาณเนาะแล้วก็ระดับน้ำให้ขึ้นมาเหนือบริเวณตาตุ่มนะคะเพราะว่าจุดที่เราต้องการนวดกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่บริเวณเหนือตาตุ่มค่ะเดี๋ยวเรื่องของการกดจุดถนอมไตเนี่ยมันจะมีอยู่3จุดแดงก็จะแยกไปอีกคลิปนึงเดี๋ยวลองไปดูกันต่อได้นะคะสุดท้ายก็คือการปรับสมดุลน้ำในชีวิตประจำวันของเราด้วยตัวเองนะคะรับเข้ากับนำออกให้เหมาะสมกับกิจกรรมประจำวันของเราค่ะบางวันเราต้องทำงานในห้องแอร์เราอาจจะไม่ได้หิวน้ำมากเราก็กินน้ำประมาณนึงแต่บางวันที่ต้องออกไปข้างนอกต้องมีกิจวัตรต้องพูดเยอะเราก็ดื่มน้ำเยอะได้ทำให้สอดคล้องนะคะสำคัญที่สุดนะอย่าอั้นปัสสาวะเป็นอันขาดนะคะคนในปัจจุบันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนะบางทีนำไอเรื่องของการปัสสาวะเนี่ยเป็นท้ายๆเลยเราก็อั้นไว้นะคะเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปแบบนี้ในระยะยาวไม่โอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำกับการนำน้ำออกนะทำให้มันสมดุลก็จะเป็นการถนอมไตนะคะ5กิจวัตรนี้ลองนำไปทำให้เป็นนิสัยดูนะคะแดงก็ทำบ่อยๆเหมือนกันนะคะตั้งแต่นวดหูนะคะตื่นเช้ามาก็นวดเหงือกกระทบฟันนะคะมีการบริหารยืดเหยียดทุกวันแช่เท้าบ้างถ้ามีเวลาเนาะแล้วก็ปรับสมดุลน้ำนะคะไม่อั้นปัสสาวะแดงไม่อั้นปัสสาวะเลยนะคะไตก็เหมือนเป็นรากเหง้าของชีวิตค่ะถ้าไตแข็งแรงระบบอื่นๆก็จะรันได้ดีทุนชีวิตของเราก็จะยาวนานเราไม่แก่ไวไม่ป่วยง่ายนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะวันนี้แม่แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ